อนนี้นะคะแนนอยู่ที่ซัมซุงนะคะก็มาขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่ใจดีนะคะสนับสนุนพวกเราในบ้านนะคะหงหยกคะตอนนี้หงหยกทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้นะคะก็เข้ามาที่ศูนย์ซัมซุงนะคะเจอของดีค่ะอะไรตามไปดูกันนี่รถตุ๊กๆแต่จะไม่ให้ตุ๊กๆธรรมดาเพราะว่ามีคนขับค่ะเรนมีถ่ายรูปสวยด้วยใครอยากจะนั่งไปไหนบอกกับนาฬิกานะคะเพราะว่าซัมซุงมีนวัตกรรมใหม่นอกจากจะเป็นโทรศัพท์แล้วเนี่ยเป็นนาฬิกาได้ด้วยชาร์จแล้วถ่ายรูปใช้โทรออกได้รับสายได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ดูได้เลยอันนี้นะคะเวลาไปขับตุ๊กๆเนี่ยก็ใช้นาฬิกาไปใครโทรมารับสายแอบถ่ายรูปได้เนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ตรงด้านนี้นะคะถ่ายรูปได้ค่ะนี่ค่ะกล้องก็จะมีฟังก์ชันให้ถ่ายรูปนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นฟังก์ชันแบบจับเวลาด้วยเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับเวลาออกกำลังกายกี่นาทีมีเครื่องคิดเลขถามไปได้ใช้โทรศัพท์เครื่องแรกตอนม.3ครับผมก็เป็นโทรศัพท์เครื่องที่มามาซื้อให้แล้วก็หายภายในช่วง3อาทิตย์เพราะว่าลืมไว้ตรงตู้โทรศัพท์ฮะก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์อีกเลยจนเข้ามหาลัยก็ได้ใช้ Samsung Galaxy Note 2โทรศัพท์เครื่องแรกของเบลนะคะรู้สึกว่าจะได้ตอนช่วงประมาณม.3ค่ะจ้ะที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแม่ให้นะคะอ้อนวอนขอแม่ทุกวิถีทางแบบว่าตอนนั้นเพื่อนเค้ากําลังแบบว่าเพิ่งมีโทรศัพท์เครื่องแรกกันตื่นเต้นอยากได้บ้างแล้วก็ช่วงนั้นอยู่วงโยธวาทิตกลับบ้านดึกอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าพยายามกลับบ้านดึกให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้ก็โทรศัพท์เครื่องแรกของหนูค่ะก็ตอนป.6เป็นแบบเครื่องเล็กๆอ่ะแล้วก็เจ้าขาวดำอยู่เลยตอนนั้นน่าจะเป็นของแม่ค่ะแม่ซื้อเครื่องใหม่แม่ก็เลยเอาเครื่องนั้นให้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็ใช้โทรหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โทรหาแม่ให้แม่มารับแต่ส่วนมากโทรหาแม่มากกว่าเพราะว่าเพื่อนก็เจอกันที่โรงเรียนแม่เอาไว้ให้โทรหาแม่ค่ะก็โทรศัพท์เครื่องแรกในชีวิตนะคะได้ตอนป.4ค่ะได้เพราะว่าเหมือนแบบมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็เหมือนงองแงกับแม่เหมือนกันว่าแบบอยากได้โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ้างนู่นอ้างนี่ก็แบบว่าจะได้แบบโทรนัดเวลาแบบรับว่ายืนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ต้องการเพราะว่ามันก็รับในโรงเรียนอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออนจนได้ก็สำหรับโทรศัพท์เครื่องแรกที่ฉันได้นะคะได้ตอนประมาณนั้นอยู่ม.1นะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยย้ายโรงเรียนมาใหม่แล้วแม่ก็แบบติดต่อเราแบบเหมือนแบบยากอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เริ่มแบบไปโรงเรียนเองอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้โทรเข้าโทรออกแล้วก็มีแบบรับส่งข้อความช่วงนั้นก็จะฮิตแบบส่งข้อความน้ำเน่าค่ะโอ้โหแบบโทรแจ้ง191ให้หน่อยสิเธอขโมยหัวใจฉันอะไรทำมาหมดแล้วค่ะแต่ก็ช่วงแรกจะเป็นผู้ชายส่งมาค่ะช่วงหลังเราก็จะส่งให้ผู้หญิงไปก็สำคัญครับเพราะว่ามันต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับอะไรหลายอย่างโดยเหมือนเราแบบว่าโทรติดต่อกับคุณแม่อย่างเราห่างไกลกันแต่ว่าเราก็สามารถส่งข้อความหากันได้ตลอดคิดว่าโทรศัพท์มีความสำคัญต่อชีวิตเรายังไงใช่ไหมครับพิมพ์ว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราไปไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเฮ้ยเราจะไปไหนทำอะไรอยู่ดูความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแบบข่าวรายวันหรือว่าการแบบบอกแฟนคลับว่าเราเฮ้ยเราไปไหนนะเราทำอะไรอยู่มันก็เหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆครับสำคัญไหมเหรอคือต้องขี้เหงาใช่มันสำคัญมากเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นได้ทั้งเดี๋ยวโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราจะดูแบบว่า YouTube ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยก็คือแก้เหงาแล้วก็ยังแชทได้ด้วยคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยอัปเดตว่าเพื่อนทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กันก็จะได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเต้จริงๆก็จะเป็นคนติดโทรศัพท์คนนึงเลยเหมือนกันที่จะต้องแบบเช็คตลอดเดี๋ยวนี้มันก็ทำอะไรได้เยอะขึ้นแต่ก่อนก็จะถ่ายรูปก็ต้องมีกล้องแยกต่างหากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เรียกว่าแบบเทคโนโลยีค่อนข้างพัฒนาไปได้ไกลทำให้เราทำอะไรสะดวกขึ้นซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเอาจริงๆข้อดีก็คือแบบเราสามารถที่จะไปไหนโดยที่แบบ
สะดวกอ่ะทำอะไรก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวพอละจะแบบโอนเงินถอนเงินจะทำอะไรธุรกรรมยังไงก็ได้หรือว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกใช้บางคนไม่ต้องเสียค่าโทรเป็นเดี๋ยวนี้เป็น LINE เป็น WhatsApp หรืออะไรเงี้ยค่ะต่างๆซึ่งมันก็สบายแต่อีกแง่นึงก็ทำให้เราติดโทรศัพท์มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทคโนโลยีเกินตัวไปนิดนึงค่ะใช้เวลากับมันมากเกินไปก็บางทีมก็เสียสุขภาพค่ะก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรดีไม่ดียังไงนะคะลองดูค่ะน้องๆที่เป็น AF เนี่ยนะคะก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะของ Young Generation แล้วก็ให้แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มผู้บริโภคของ Samsung เองเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะแล้วก็นวัตกรรมที่เราออกมาไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่งออกมาใหม่คือ Note 3หรือ Gear นี่นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่น้องๆ น่ารักมากพอเจอตัวจริงแล้วนะคะแต่ละคนก็มีบุคลิกมีคาแรคเตอร์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังถึงว่าไปลองใช้ Note เนี่ยแล้วเป็นยังไงตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไปช่วยให้การใช้ชีวิตในบ้านเขาเนี่ยดีขึ้นยังไงแล้วก็เจ๋งขึ้นยังไงนะคะ1 2 3 4 4ลูกนะคะ1 2 3ทริปในฝันของใครหลายคนจะพิเศษขึ้นเพราะพวกเขาอยู่ที่เกาหลีใต้ครับผมที่หมู่บ้านฮอนยองเฟ่ฮอนยองเฟ่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสดีๆพวกเราทั้ง12คนนะคะได้มาเที่ยวประเทศเกาหลีแบบนี้ค่ะได้ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆพวกเรากำลังจะไปตะลุยเอเวอร์แลนด์กันนะครับไปครับโอ้ยตอนไม่ใช่ตอนมันตะแคงมันอยากให้เห็นตอนอยู่บนรถไฟในทริปนี้อาหารอร่อยกินอยู่สบายนะคะเที่ยวก็สนุกอร่อยไหมเอ็กซ์คลูซีฟมากๆ Colorful Autumn in Korea เกาหลีเนี่ยเคยมาค่ะแต่ทริปนี้มันเป็นอะไรที่ประทับใจดีอยู่ดีดูแลเราดีมากๆค่ะ With True AF10 ดีใจมากๆเลยครับผมที่ได้มาที่นี่บรรยากาศดีมากๆความรู้สึกก็ดีมากๆอบอุ่นมากๆที่ได้ใกล้ชิดกับที่แฟนคลับ